ทุกคนจำพี่ฟ้าไว้นะเมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นอะเมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นเราจะรู้เลยว่าบนโลกใบนี้ปัญหาที่แม่งน่าเครียดที่สุดคือการหาเงินเว้ยไม่ใช่ความรักเราไม่ต้องมานั่งเครียดเลยว่าเมื่อไหร่เราจะมีแฟนโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนสักทีอะยกเว้นคนที่แม่งคอมพลีทแบบว่าชีวิตอยู่บนฟูกอยู่แล้วมีครอบครัวมีเงินหรือว่าที่บ้านมีเงินโอเคมันอาจจะคิดได้ว่าแบบเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขในด้านการมีแฟนแต่ไอ้คนแบบอย่างเราเมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นเราจะรู้เลยว่าแม่งชีวิตเรื่องความรักอะอย่าเพิ่งไปเครียดมันมากหาวิธีการหาเงินเนี่ยที่จะอยู่ได้ยาวจนไปถึงแบบว่าในชีวิตบ้านปลายของเราอย่างเงี้ยที่แบบไม่ลำบากเด็กๆทั้งหลายฟังพี่ฟ้าหนูอย่าเพิ่งไปเครียดเรื่องความรักมากมายชีวิตแม่งสิ่งที่น่าเครียดคือการหาเงินและการใช้ชีวิตแบบไม่ลำบากเว้ยสุดท้ายถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่มันไม่ลำบากไม่ปากกัดตีนถีบเราจะเจอสิ่งดีๆเว้ยมีเงินเดี๋ยวความรักก็จะตามมาเองจริงๆผู้คนมากมายนะจริงๆเห็นมาหลายคู่แล้วเลิกกันเพราะเรื่องเงินน่ะก็เยอะมากๆมานั่งเกี่ยงกันใครจะจ่ายใครจะออกเลิกกันเพราะเงินก็เยอะบางคนก็จะเห็นแก่ตัวเฉพาะเรื่องเวลาเรื่องเงินนี่แหละก็มีถูกไหม